ไม่ได้ยินว่ารักฉันก็ยังมีแต่เฮ้ต้องกลับไปตรงนี้เป็นไงไม่ได้ยินว่ารักฉันก็เป็นแค่อยู่กับเธอแม่เช้าทุกวันเฝ้าบ้านให้เธอเหนื่อยอย่างแล้วก็วันนี้ครับเข้าฟ่างครับจะพาคุณผู้ชมครับย้อนหวานๆนะครับไปฟังเพลงแบบนี้แหละกับพี่วงลามานูนเขาจะมีคอนเสิร์ตครับ20ปีลามานูนคอนเสิร์ตเปิดกล่องวันนี้พี่ลามานูนเขามาถ่ายสปอตคอนเสิร์ตกันจะเป็นอย่างไรติดตามได้วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเฮฮาหน้ากล่องนะครับเฮ้ยแม้ได้ยินว่ารักฉันก็ยังไม่ไปต้องรับในตรงนี้ก็ตามแม้ได้ยินว่ารักสวัสดีครับพี่เห็นเขาวิ่งกันมาวิ่งกันทำไมครับไม่รู้เขาให้วิ่งผมก็วิ่งอะไรเงี้ยเขาบอกวิ่งอย่างเดียวผมก็วิ่ง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 อะไรเงี้ยคนอื่นเขาวิ่งก้าวเดียวพี่ต้องวิ่งสองก้าวใช่ตัวเล็กฮะแม่ไม่ให้กินนมฮะก็เลยเป็นที่มาที่ไปก็วงลาบานูเนี่ยไม่ว่านมสดอะไรเงี้ยครับกำลังบอกเด็กเยาวชนว่าควรกินนมไว้นะฮะจะได้แบบสูงๆอะไรเงี้ยครับกระดูกพี่ยังไหวไหมครับช่วงนี้ไหวไหวยังแข็งยังฟิตอยู่เลยยังวิ่งได้นะยังฟิตอยู่เลยครับมีอะไรจะเมาส์สองคนนั้นไหมพี่กินเยอะโดยเฉพาะมือเบสอ่ะเวลาเราออกกำลังกายเขาก็แอบไปกินเพราะว่าเกรงใจเราเลยขออภัยวันนี้ที่ผมโทรมารบกวนขอผมนั่นไงชัดเลยสวัสดีครับพี่อนันต์โอ้ของกินมากับของกินเป็นเพื่อนผมพอเขากินเหลือๆผมก็ต้องเก็บให้หมดนะครับเห็นพี่เมธีมองบอกว่าอยู่กับพี่มากับพี่ต้องมีของกินอยู่กันมาจะ20ปีแล้วฮะตั้งแต่ตอนประกวดดนตรีก็เขาเคยอ้วนมาก่อนใช่แต่ว่าผมอ่ะอ้วนเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ตอนต้นเลยไม่เป็นไรฮะแล้ววิ่งเมื่อกี้ไข่ข้อเป็นอะไรไหมพี่เขาเริ่มไปแล้วตามน้ำหนักครับผมเมาเขาหน่อยครับมือกองผมเนี่ยมีเพลงไม่ได้ก่อนจะมาวงผมเนี่ยเขาเป็นแนวจะบอกว่าเป็นแนวเมทัลอะไรเงี้ยฮะเป็นแนวแบบว่าไม่ใช่เก็บป๊อปเลยครับไม่ใช่เก็บป๊อปนะแต่พอแบบว่าถ้าดนตรีมาโอ้โหนึกว่าสายแดนสายแดนอะไรเงี้ยนึกว่าเกาหลีอะไรเงี้ยครับผมทำไมเป็นไรเมื่อเกิดมาอย่างนี้เมื่อมีเท่าที่มีก็ทำมันให้ดีเท่าที่หัวใจสวัสดีครับพี่เขาบอกพี่ว่าพี่อ่ะเป็นสายแดนครับครับผมจริงผมแดนทุกที่ครับใครเปิดเพลงมาผมใส่ยับครับเวลาไปผับก็ต้องบิ้ววงด้วยฮะให้เฮฮาสนุกสนานครับชอบเตรียมพร้อมยังไงบ้างครับกับคอนเสิร์ตนี้ก็ถ้าถามว่าเตรียมพร้อมไหมก็คือฟิตร่างกายให้เต็มที่ครับความพร้อมแขนพละกำลังครับอ๋อไม่มีเลยครับไม่มี มีครับมีครับรักมันทำให้เธอหนักใจฟื้นไปมันก็เท่านั้นแฟนๆจะได้เห็นอะไรดีๆบ้างครับสปอร์ตครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องราวของลาบานูนจะเป็นเรื่องราวที่วิ่งอ่ะมันเป็นเสมือนว่าการเดินทางว่าเราวิ่งเราเจอเรื่องราวชุดเป็นแบบนี้กว่าจะได้สเต็ปตั้งแต่19เกือบ20ปีของพวกเราลาบานูนเราได้เจออะไรบ้างตั้งแต่เริ่มเลยไหมพี่ใช่ตั้งแต่เริ่มเลยสมัยก่อนเนี่ยวงยุคพวกเรานะยังถือว่าแบบที่ตรงนี้เป็นที่ที่แบบมนต์ขลังมากเวลามีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกเนี่ยทุกคนต้องมาเปิดที่ตรงนี้เราตั้งคอนเสิร์ตว่าลาบานูนคอนเสิร์ตเปิดกล่องครับกล่องก็คือเราเป็นตัวแทนของนมสดลาบานูนแปลว่านมสดอะไรเงี้ยอยู่มันก็เลยรู้สึกกล่องนั่นคือมันกล่องนมสดแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราจะพูดถึงบรรเลงในเรื่องของดนตรีที่เป็นแบบฉบับของลาบานูนสดๆสมาชิกเก่าๆหรือว่ามีพี่คนเก่าๆจะกลับมาร่วมงานไหมครับอันนี้แน่นอนผมเชิญพี่สมพรมาคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยเพราะว่าพี่สมพรมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นผู้ก่อตั้งวงผู้ก่อตั้งวงมาด้วยกันอะไรเงี้ยวันที่เท่าไหร่ครับคอนเสิร์ตใหญ่เราจะมีวันที่13พฤษภาคมนะครับอยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับมาฝากให้กำลังใจพวกเราลาบานูนด้วยเพราะนี่คือเป็นครั้งแรกของพวกเราลาบานูนครับมาร่วมกันเปิดกล่องเดี๋ยวเจอกันนะครับเราต้องเจอกันครับที่คอนเสิร์ตนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับกับเฮฮาหน้ากองนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power